มีพระสงฆ์เนี่ยครับเนี่ยไปบิณฑบาตแต่ว่าไปบิณฑบาตทับเส้นทางกันเขาเรียกว่าไปเหยียบตาปลากันว่าอย่างนั้นเถอะเส้นทางของชั้นบินมันก็ต้องทางนี้เดี๋ยวบินมาทางโน้นมันจะมาชนกันนะฮะก็เลยมีวิวาทะกันใช่ไหมแล้ววิวาทะนี่นะคะใส่กันแบบคำดอยาบคายกันเลยทีเดียวนะส่วนรูปที่โดนด่าโดนตำหนิก็งงบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ของฉันฉันแค่ไม่สบายแล้วก็ไม่มีเวลาเลยไม่ได้มาทำไมถึงโดนดุโดนด่าแบบนั้นอยากรู้ว่าด้วยคำพูดลักษณะแบบไหนดูคลิปค่ะอ่ะหลายตาเลยแล้วเจ้าตัวนั้นเอาเพื่อจับดึกก็เลยรู้ถึงว่าเพื่อนไปคลิปนี้หลายตาเลยว่าจะมาว่าจะรีบหลายตาเลยหลายตาวันนี้ลาเลยนี่นะครับรูปที่อยู่บนฟุตบาทบอกตัวเองว่าเนี่ยบอกกับทุกคนว่าเนี่ยเส้นทางนี้เป็นเส้นทางบินของอาตมาแต่ว่ารูปที่อยู่ด้านขวามือนะครับเนี่ยมาบินทับเส้นทางมันจะทับรอยกันไม่ได้ทับรอยไม่ได้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงเกิดเป็นวิวาทะเนี่ยนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะอันนี้คลิปบางช่วงบางตอนแต่ก่อนหน้านี้คนที่เขาบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้เขาบอกว่าพระด่าพระอีกรูปนึงด้วยถ้อยคำหยาบคายเลยค่ะเหตุผลเพราะไม่พอใจนี่แหละพระอีกรูปมายืนบิณฑบาตที่เดียวกันนะส่วนพระรูปที่ถูกต่อว่าเนี่ยบอกว่าก็เคยยืนตรงนี้มาก่อน 3-4 ปีแล้วก่อนหน้านี้ไม่ได้มาเพราะว่าไม่ค่อยสบายไม่มีเวลาด้วยพอกลับมายืนที่เดิมที่ที่เคยคุ้นตาแต่ทำไมถูกพระอีกรูปมาด่าล่ะจุดนี้คือหน้าโรงพยาบาลตรังอำเภอเมืองตรังนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยถามไปยังเจ้าของ Facebook ที่เขาโพสต์คลิปนี้ไว้นะคือคุณไอราดาเต็มพร้อมเป็นลูกสาวของพระพันฉันทโกหรือว่าหลวงศักดิ์อายุ62ปีพระลูกวัดคลองลำเลียงค่ะซึ่งเป็นพระที่ถูกด่าปรากฏอยู่ในคลิปเนี่ยที่อยู่ทางด้านขวามือนะนางสาวไอราดาเล่าให้ฟังว่าช่วงเช้าจะมีพระยืนอยู่2รูปรูปที่เป็นพระพ่อของเธอเนี่ยยืนก่อนโดยยืนคนละฝั่งก่อนหน้านี้พระพ่อไม่สบายไม่ได้มายืนรับบาตรตรงนี้ประมาณสัก1ปีแล้วทำให้พระลูกวัดควรขันมายืนแทนที่แล้วก็ด่าพระพ่อด่าถึงบุพการีด่าคำหยาบๆคล้ายๆมากล่าวหาว่าไม่มีบัตรพระบ้างละสาเหตุนี้ก็เลยทำให้ไม่พอใจใส่กันเดี๋ยวฟังหน่อยนะคะเสียงของลูกสาวของพระที่ถูกด่าหนูรู้สึกแย่นะคะเพราะว่าถ้าคนที่อยู่ในผ้าเหลืองอ่ะคือไม่ว่าจะเป็นอะไรคือสำหรับเราชาวพุทธหนูก็รู้หลักศาสนาอยู่คือคนที่เขาจะมาใส่บาตรไม่ว่าเขาไม่ได้ศรัทธาในตัวเขาอาจจะไม่ได้ศรัทธาในตัวของพระแต่เขาศรัทธาในศาสนาที่เขาอยู่แล้วเขาอยากจะใส่บาตรคนไหนเขาอยากจะไปวัดไหนเขาอยากจะทำอะไรตรงไหนมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาคุณไม่สามารถว่าต้องมาทำกับฉันมันรู้สึกแย่แล้วรู้หลักศาสนาอันนี้เสียงของลูกสาวพระที่ถูกด่านะผู้สื่อข่าวก็เลยไปพบกับพระยันยงรัตนมงคลศักดิ์หรือหลวงกุ๊กอายุ52ปีพระลูกวัดควรขันบวชประมาณ10พรรษาซึ่งเป็นพระที่ปรากฏอยู่ในคลิปอยู่ทางด้านซ้ายเนี่ยแหละค่ะเป็นพระที่ด่านะบอกว่าหลวงศักดิ์เนี่ยกลับมาครั้งนี้มายืนดักหน้าอาตมาแล้วก็ชอบเดินไปเดินมาพอญาติโยมเดินออกมาจากโรงพยาบาลตรังก็จะมาใส่กับหลวงศักดิ์คนเดียวหากแกยืนเฉยๆก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่นี่กลับเดินไปเดินมาดักหน้าดักหลังเหมือนดักให้ญาติโยมเนี่ยให้ใส่กับแกอาตมาพูดดีๆแล้วว่าอย่าเดินไปเดินมาก็ยังทำเหมือนเดิมมันก็เลยโมโหเขาให้ฟังหน่อยค่ะแกยืนอยู่ที่นั่นก่อนถึงก็แกหายไปสักประมาณ 4-5 เดือนแล้วก็แกมายืนใหม่ถึงก็ผมยืนอยู่ที่นั่น2เดือนแล้วก็พอแกกลับมาครั้งนี้แกก็มายืนดักหน้าผมเลยที่ผมยืนบาดถึงก็แกเดินชักไปชักมาแบบนั้นเลยถึงก็กลลงมาจากกวนหนานใช่ไหมเขาจะมาถึงแกก่อนถึงก็ผมมันยืนหลังแกถ้าแกยืนเฉยๆอยู่ที่แกถึงก็ผมยืนเฉยๆที่ผมมันก็ไม่เป็นไรแบบนั้นประมาณสัก 2-3 วันแล้วครับก็ผมพูดกับแกดีๆก่อนแกก็ไม่สนแกก็ยืนแบบนั้นเลยครับแล้วในคลิปเนี่ยจะมีประเด็นหนึ่งที่ได้ยินไหมคุณผู้ชมที่พูดถึงเรื่องของปล้ำสาวอะไรสักอย่างนะคะพระรูปนี้เนี่ยท่านบอกว่าหลวงศักดิ์เคยโดนจับศึกมาก่อนนะเพราะว่าแกไปลวนลามลูกศิษย์ซึ่งเป็นหญิงสาวเหมือนกับว่าไปปล้ำสาวแบบนั้นนะก็อยากจะเรียกร้องให้ทางเจ้าคณะอำเภอเข้ามาตรวจสอบด้วยว่าหลวงศักดิ์เนี่ยเป็นพระจริงหรือเปล่ามีใบสุทธิหรือไม่อันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะส่วนเรื่องของการที่พระยันยงไปด่าพระรูปอื่นเนี่ยเจ้าอาวาสเรียกไปตักเตือนแล้วค่ะบอกว่าเห็นคลิปแล้วนะพระยันยงหรือว่าหลวงกุ๊กเนี่ยใช้วาจาคำหยาบเกินไปก็เรียกมาตักเตือนเพราะว่าเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสม
เป็นพระต้องใช้วาจาที่สมณะเป็นพระต้องมีวินัยของพระเขาเขียนสมณะสมถะเออสมถะขออภัยนะคุณผู้ชมนะครับแสดงว่าน้องเขียนสคริปต์นี่แกล้งดิฉันแล้วนะคะขออภัยนะคะเอาเป็นว่าพระต้องมีวินัยนะให้สมกับสมณเพศนะแบบนั้นนะคะแล้วก็ใช้วาจาให้เหมาะสมนะคะโทษขั้นแรกคือว่ากล่าวตักเตือนก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าเกิดขึ้นซ้ำอีกก็เดี๋ยวว่ากันไปนี่อ้าว